สวัสดีครับคุณผู้ชมและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับนิวในรายการ IPM Entertain คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหลอนกันกับความลุ่มหลงรันจวนตรึงตาเสน่หาเย้ายวนตรึงตายในภาพยนตร์น้ำมันพราย 3D คุณผู้ชมตามนิวไปชมข้างในเลยครับวันนี้ร่วมกับก่อนค่ะวันนี้น้องซันวันนี้น้องคิปซี่ค่ะนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าคุณหน้าคุณตากับนักแสดงเป็นอย่างดีซึ่งเป็นเซ็กซี่เกินแถวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวน้องคิปซี่กับน้องซันเราสัมภาษณ์กันก่อนนิดนึงค่ะเราถามน้องคิปซี่ก่อนน้องคิปซี่คะเรื่องนี้ค่ะเป็นมาเป็นไงถึงมารับบทเล่นเรื่องนี้และบทบาทเป็นยังไงคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นแพรนะคะแพรจะเป็นสาวต่างจังหวัดเป็นแบบสาวโรงงานค่ะค่ะก็ได้รับการติดต่อมาจากทางพี่ดุลน่ะนะคะก็ทางผู้ใหญ่ก็ช่วยกันดูว่าโอเคยังไงแล้วก็โตในระดับนึงแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างจะหวือหวานิดนึงมาถึงผีสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่ของเราน้องซันน้องซันเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นหญิงสาวเขมรที่ถูกไปทำน้ำมันพรายและหนังเรื่องน้ำมันพายที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะถึงต้องเป็นน้ำมันพายก็เกิดจากคุยกับทางค่ายหนังนะก็คือเกิดจากคุยกับทางเอ็ดก็คืออยากทำหนังที่เกี่ยวกับความเชื่อของไทยๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวคนในคนเมืองสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยในนามของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ภูมิใจที่ทำกันบ้านหนักแล้วก็สุดท้ายแล้วก็หนังออกฉายรับเรื่องนี้เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปรับยากนิดนึงก็คือมีการถ่ายแล้วถ่ายซ่อมกันด้วยในเรื่องนี้ตรงเซ็กซี่เลิฟซีนต่างๆเนี่ยค่ะที่สุดนะคะจริงๆกิ๊กไม่เคยเล่นหนังแนวเซ็กซี่เหมือนจะเคยแต่ไม่เคยค่ะยอมรับแอบมีกังวลแบบเอ้ยแบบเอ้ยโป้ไหมอะไรเงี้ยจะมีมุมนี้อยู่อะไรเงี้ยต้องมีเช็คเทปอันนี้ตัดออกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีคุยก็ดีค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นเต้นที่แบบได้ทำ 3D เป็นแบบครั้งแรกอะไรเงี้ยอย่างพูดกับเองคาดหวังก็ถ้าคาดหวังก็คือคาดหวังให้คนดูสนุกไปกับเราด้วยฮะค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพวกเราทุกคนตั้งใจกันทำงานอย่างมากระยะเวลาในการทำไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำการทำ CG การอะไรต่างๆถ่ายซ่อมการบันทึกเสียงใช้เวลานานมากค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้ค่ะเข้าวันที่11กันยายนทุกโรงภาพยนตร์นะคะ 3D ค่ะเป็นน้ำมันพลาย 3D ค่ะก็เป็นอีโรติกสยองขวัญละกันค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมครับผ่านไปสำหรับภาพยนตร์เรื่องน้ำมันพรายทีดีต้องบอกได้เลยว่าใครที่ชอบแนวสยองขวัญและอีโรติกนั้นต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะว่ามีความอีโรติกแล้วก็สยองขวัญอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยและใครนะครับผมที่มาดูแล้วต้องบอกได้เลยว่าตอนจบนั้นเกินคาดมากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับวันนี้รายการ IPM Entertain เองคงหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่องปาร์ตี้ Channel แล้วก็บางกอก Channel กันด้วยและวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของรายการด้วยครับและเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้สวัสดีครับ